กอสิบบันเทิง5วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องสาวประเภท2ของไทยที่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกสาวประเภท2บ้านเราบางคนก็สวยแบบไม่บรรยะบรรยังหน้าเป๊ะคุณเชงกระเดะสวยชนิดที่ว่าผู้หญิงแท้ๆยังอายผู้ชายยังแยกไม่ออกขอบอกค่ะว่าสาวทีมของไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนจะมีใครบ้างที่แปลงร่างแล้วสวยเสด็จเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงลดแล่นอยู่ในวงการกว่าใครๆไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่สาวประเภท2คนแรกสำหรับเอมี่รัชดาที่ไม่ได้มีดีกรีรางวัลจากเวทีใดๆมาการันตีทั้งสิ้นแต่เอมี่ก็ดังขึ้นมาได้เพียงชั่วข้ามคืนเพราะความสวยสะดุดตาดันไปสะดุดใจหนุ่มโน้ตวิเศษอดีตหวานใจของนางเอกสาวซุปตาตัวแม่ของเมืองไทย wow. อย่างสาวอ้ำพัชราภาช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นกระแสข่าวดังขึ้นคอนโดหนุ่มโน้ตจนสาวอ้ำอดรนทนไม่ไหวต้องโทรไปเคลียร์กันเลยทีเดียว งานนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เธอโด่งดังเป็นที่รู้จักมีงานอีเวนต์จ้างเข้ามามากมายและสุดท้ายเธอก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงสมใจค่ะเธอน่ารักเธอน่ารักเธอน่ารักจนใจไหวไหวสาวประเภท2คนต่อมาที่สวยโด่งดังและแจ้งเกิดในระดับโลกสำหรับสาวเบลนันทิตาจากรายการ Thailand Got Talent ที่มีความสามารถในการร้องเพลงผสมหญิงชายได้2เสียงทำให้เธอโด่งดังในชั่วข้ามคืนจนเกิดกระแสดังไปในระดับนานาชาติทั้งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจอย่างล้นหลามและเธอเองก็แจ้งเกิดเป็นดาวในวงการบันเทิงไทยด้วยการเป็นนักร้องในสังกัด Thai Sony Music และเล่นภาพยนตร์เรื่อง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารักอีกเลยค่ะคุณมีรักแค่หรอเขาทราบไปว่าทางใครก็ทางมันคนที่รักมันมีอยู่เป็นร้อยน้อยเสมอไรไม่เห็นต้องไปมาต่อกันที่สาวประเภท2ที่สวยโด่งดังและสร้างชื่อเสียงในระดับสากลสำหรับน้องฟิล์มธัญรัตน์ที่มีดีกรีเป็นถึงมิสซิฟานีปี2007 wow. และเธอยังสวยมากความสามารถด้วยการไปคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2007สาวประเภท2ที่สวยที่สุดในโลกไม่เพียงเท่านั้นน้องฟิล์มยังได้เป็นแอร์โฮสเตสสาวประเภท2คนแรกของโลกที่สายการบิน TCL อีกด้วยล่ะค่ะเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสมาต่อกันที่สาวประเภท2ที่สวยและโด่งดังเป็นที่สุดสำหรับน้องปอยตีชดาที่มีรางวัลมาการันตีความสวยมากมายและตำแหน่งที่ทำให้น้องปอยเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยก็คือตำแหน่งมิสทิฟฟานีปี2004และมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปี2004หลังจากนั้นสาวปอยก็เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยผิวพรรณที่ขาวจั๊วหน้าเจี๊ยบสุดเปี๊ยหน้าเป๊ะทำให้เธอมีทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบโชว์ตัวละครภาพยนตร์และพรีเซนเตอร์โฆษณาและก็มิวสิกวิดีโออีกมากมายเลยล่ะค่ะแม้ก็สวยกว่าหญิงแท้สักขนาดนี้หวานใจอย่างหนุ่มเอ็มถึงได้ทั้งรักทั้งหลงไงล่ะค่ะที่กำลังเป็นกระแสและมาแรงแซงทางโค้งอยู่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเธอคนนี้ค่ะ wow. น้องลูกปัดปุริมปัดจากเวทีการประกวด Thailand Got Talent ซีซั่นที่2ที่ปรากฏตัวมาในมาสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มกับลีลาการเต้นครบประแดนสุดเซ็กซี่ที่สะกดทุกสายตาทำเอาหนึ่งในกรรมการอย่างหนุ่มโจจิรายุทธถึงกับอดใจไม่ไหวขอจุ๊บปากไปหนึ่งทีงานนี้คงต้องจับตาดูกันดีๆว่าเราจะได้ดาวดวงใหม่ที่เป็นสาวประเภท2ที่สวยสะท้านใจประดับวงการอีกหนึ่งดวงหรือเปล่าต้องติดตามค่ะและนี่คือเป็นเรื่องราวของสาวประเภท2ของไทยที่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกถึงแม้จะเป็นสาวเทียมแต่ก็เชื่อว่าความสวยรวยเสน่ห์บวกกับความสามารถอันมากล้นขอฟันธงว่าไม่แพ้สาวแท้อย่างแน่นอนค่ะแต่ถึงแม้จะเป็นสาวแท้หรือสาวเทียมหรือเพศใดๆก็ไม่สำคัญเท่ากับการเป็นคนดีมีศีลธรรมจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะ